สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ไทยชแนลค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azuroth 1.14.2 ค่ะหันไปมองรอบตัวเราเห็นไว้อะไรเอ่ยที่เปลี่ยนไปค่ะก็คือเจ้า Texture Pack นั่นเองเราเปลี่ยน Texture Pack ไปนี่ประตูค่ะก็เปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรคือตอนแรกค่ะเราใช้เจ้า Texture Pack หรือว่า Resource Pack เนี่ยก็คือเป็นของ Faithful เนาะแต่ทีนี้ค่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าResource Pack แบบปกติของ Minecraft 1.14 อ่ะมันสวยมากนะน่าจะลองไปเล่นดูอะไรอย่างงี้ค่ะทีนี้เราก็เลยลองมาดูค่ะก็คือใช้เจ้า Resource Pack แบบปกติของ Minecraft เวอร์ชั่น 1.14 มาใช้นั่นเองปรากฏว่ามันสวยมากค่ะแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่เราไปนั่งส่องดูเนาะเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆก็คือเจ้ามันฝรั่งค่ะของ Minecraft 1.14 เป็นอะไรที่น่ากินมากๆก็เลยตัดสินใจค่ะว่าโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไหนๆ Minecraft 1.14.2 ก็มาแล้วใช่ไหมดังนั้นเราก็เปลี่ยนบรรยากาศไปใช้เจ้า Resource Pack แบบปกติแล้วกันก็ไม่ต้องใช้ของ Faithful ค่ะเนี่ยเห็นมั้ยบล็อกต่างๆค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยไดมอนด์ก็เปลี่ยนโอ้โหนี่ค่ะดูสิความสวยงามแล้วมีอะไร Minecraft with Hopper หน้าตาก็เปลี่ยนไปนะ Emerald ก็เปลี่ยนค่ะส่วนพายฟักทองนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เนาะโอ้มีแต่อะไรที่เนี่ยค่ะ Gold Stone ดูสวยขึ้นมาทันที พอเปลี่ยนปุ๊บนี่ Gold Stone ดูสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็น่าสนใจนะคือหน้าตามันเปลี่ยนไปค่ะก็นี่ไงดูสิของในกล่องก็เปลี่ยนไปตัวเลขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่คือเป็นแบบ Minecraft แบบปกติที่สุดแล้วหน้าตาของบล็อกแบบปกติใน Minecraft อะไรอย่างงี้โอ้โหคอบบลสโตนหน้าตาเป็นอย่างงี้เหรอ ลืมหน้าตาของเจ้าคอบบลสโตนแบบปกติไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราใช้เจ้า Resource Pack แบบเฟดฟูลมานานมากอะจนไม่ค่อยได้ใช้อะไม่เคยใช้ Resource Pack แบบปกติของ Minecraft เลยค่ะคอบบลสโตนหน้าตาเป็นอย่างงี้จริงเหรอเนี่ย โอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนประมาณน่าจะครึ่งปีได้แล้วมั้งคะที่เราอยู่กับเฟสฟัวตอนนี้กลับมาใช้เจ้ารีซอสแพ็กแบบปกติก็น่าตื่นตาตื่นใจอ้อปลาย่างแอปเปิลหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองเพราะปกติแอปเปิลของเรามันไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมก็เฟสฟัวนั่นเองค่ะโกสโตนดูสวยขึ้นมาทีเลยอ่ะอุ้ยดอกทานตะวันก็ดูดีนะเนี่ยโอ้ดูดีค่ะดูแบบสวยขึ้นมาสวยเด่นอะแต่ก่อนมันจะไม่สว่างขนาดนี้ค่ะตอนนี้สว่างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็จะไปทำอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการไปหาหมาป่ากับเจ้าเบอร์รี่นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นมีส่วนหนึ่งที่เราต้องมาดูก่อนนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะนี่เมืองของเราค่ะเราได้มาทำการไถพื้นที่ตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมแล้วเห็นมาเดี๋ยวเราไปลงสวยๆดีกว่าค่ะแถวนี้พอเห็นแบบบล็อกหน้าตาเปลี่ยนไปรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีก็นี่ค่ะเราได้ถ่ายเป็นชั้นๆเนาะในส่วนตรงนี้ก็สวยงามมากๆเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูที่เราถ่ายกันก่อนดีกว่าในพื้นที่บริเวณใต้เมืองของเราค่ะเราออกแบบไปว่าจะมีสิ่งที่เราอยากจะสร้างไว้ในบริเวณใต้เมืองในโซนส่วนของทางขวามือตรงนี้เนาะประมาณ3อย่างค่ะที่เล็งไว้ในเบื้องต้นอย่างแรกก็คือจะมีร้านเนื้อย่างซึ่งเราได้เล็งไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่เราจะทำค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆรู้สึกอยากทำขึ้นมาแล้วก็จะมีร้านน้ำชาเนื้อย่างปุ๊บเสร็จก็จะมีน้ำชาค่ะแล้วก็จะมีโรงงานอาจจะเป็นโรงงานที่รวมบล็อกที่อัปเดตใหม่ใน Minecraft 1.14 แล้วก็จะมีแคมป์ค่ะในตรงบริเวณบ่อน้ำนั่นเองก็เป็นสิ่งที่เราร่างโครงร่างไว้ในหัวค่ะแต่ก็จะค่อยๆสร้างไปแต่ในเบื้องต้นเราต้องมาไถพื้นที่ตรงนี้ก่อนแน่นอนค่ะว่าตรงนี้มันยังไม่ถึง1ส่วน4ของใต้เมืองด้วยซ้ำเพราะว่าใต้เมืองของเราค่ะถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเทอร์คอต้าที่สูงเนาะดังนั้นกว่าเราจะไถค่ะได้ทั่วถึงก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนั่นเองแต่ทีนี้ก็ไม่ได้รีบอะไรค่ะเพราะว่าเรามีเวลาเราค่อยๆสร้างทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายเมืองของเราแห่งนี้ค่ะก็น่าจะออกมาดีแน่นอนยังไงก็มั่นใจค่ะเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราเล็งไว้แล้วว่าเราอยากจะสร้างดังนั้นถ้าเรามีเวลาค่ะแล้วเราแบบมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยยังไงเมืองของเราค่ะ
ก็น่าจะเสร็จออกมาเรียบร้อยได้แน่นอนในอนาคตค่ะตรงนี้ก็จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆค่ะที่เราจะสร้างเพิ่มขึ้นมาเนาะมันต้องเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยแต่อยากจะบอกว่าแค่นี้ค่ะไถแค่ตรงนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วใช่ไหมกว่าเราจะเคลียร์พื้นที่บริเวณรอบฐานของเมืองเราเสร็จนี้ค่ะน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเครื่องไม้เครื่องมือของเราค่ะน่าจะต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกนั่นเองก็นี้ค่ะเหลือพื้นที่ตรงนี้อย่างกว้างเลยแล้วก็เนี่ยตรงนี้ค่ะก็ยังกว้างยังสูงเลยตรงนี้เราต้องถ่ายออกด้วยก็คือจะทำให้มันเป็นเหมือนเรียกว่านาข้าวใช่ไหมที่แบบปลูกกันบนภูเขาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไรเนาะก็นั่นเองใช่ไหมก็เป็นเหมือนแบบแปลงปลูกข้าวหรือแปลงปลูกพืชค่ะที่ปลูกตามไหล่เขานั่นเองก็จะเทราดลงไปข้างล่างใช่ไหมเราก็ได้ไอเดียมาจากนั้นค่ะดังนั้นในส่วนของเจ้าโรคอต้านี้เราก็เลยทำเป็นชั้นๆแบบนี้นั่นเองแน่นอนว่าแต่ละโซนก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่เราจะสร้างได้แตกต่างกันไปเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นหวังว่าเราคงได้มาสร้างในอนาคตเนาะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราไปหาเบอร์รี่กันก่อนดีกว่ามาถามว่าเบอร์รี่หาได้จากไบโอมไหนก็ปกติมี2ไบโอมหลักค่ะก็คือเจ้าไทก้าแล้วก็สโนวี่ใช่ไหมไบโอม2ไบโอมนี้นี่ไงเราเห็นแล้วค่ะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเจ้าไทก้าเพราะว่าเราบินมาสำรวจแล้ววินไว้เห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นไทก้าใช่ไหมดังนั้นค่ะเราก็อาจจะมีโอกาสได้เจอเบอร์รี่กับเจอหมาป่าที่ไบโอมนี้นั่นเองกด F3 เพื่อดูชื่อของไบโอมไบโอมนี้ค่ะคือไบโอมที่ชื่อว่าไทก้านั่นเองโอเคแต่ก่อนอื่นจะไปจับหมาใช่ไหมสิ่งที่เราต้องมีค่ะสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือโอ้โหพอเช้าก็บอกหน้าตาเปลี่ยนไปนี่หาของไม่เจอเลยโอเคต้องมีนี่ค่ะมีลีดนั่นเองเอาไว้จูงหมาเนาะโอเคแต่ว่าเราต้องการลีดเยอะแค่ไหนเอแค่นี้น่าจะไม่พอค่ะเพราะกล่องหน้าตาเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกไม่คุ้นชินจำไม่ได้ว่าอะไรอยู่กล่องไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรยังพอจำได้อยู่เอเราต้องการโต๊ะครับแตะหน่อยสิมาแล้วก็ทำเป็นโต๊ะคราฟค่ะคือแบบโต๊ะคราฟในกล่องเครื่องไม้เครื่องมือก็มีนะแต่ว่าอยากจะตัดต้นไม้นี่ไงจัดมา14โอ้เยอะแล้วค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาแล้วนี่มาเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ขุดขึ้นมาสิ่งที่เราอุ๊ยมืดเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะยังมั้งทำไมอ๋อพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินค่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะมาหาหมาจิ้งจอกกันค่ะใช่ไหมแต่ว่าหมาจิ้งจอกนี่มันออกล่าตอนคืนนี่นะจะอันตรายไหมนะอุ๊ยก่อนที่จะเจอหมาจิ้งจอกเราเจอหมาป่าก่อน เราอยากเจอหมาจิ้งจอกนะไม่ได้อยากจะเจอหมาป่าเราจะต้องหาหมาจิ้งจอกแล้วก็เบอร์รี่ด้วยอุ๊ยนี่ไงเจอแล้วค่ะเบอร์รี่นี่มาแล้วในที่สุดเราก็เจอเบอร์รี่แล้วค่ะเรากดที่ขวาที่เบอร์รี่ก็จะเป็นการเก็บเบอร์รี่ขึ้นมาแล้วถ้าเราเดินเข้าหาพุ่มเบอร์รี่เราก็จะโดนดาเมจไม่รู้สึกอะไรอ่ะคือมันไม่เข้าเนื้อค่ะใส่กรออยู่นั่นเองก็เลยไม่รู้สึกอะไรเนี่ยไม่โดนดาเมจอะไรเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าจะโดนดาเมจแล้วกันค่ะแล้วก็จะติดสโลว์เนาะแต่เนื่องจากเกาะเราแรงเกาะเราแข็งแกร่งมากเราก็เลยไม่โดนดาเมจนั่นเองโอ้อ๋อไม่ได้จะปลูกจะมัมเบอร์รี่อุ้ยเบอร์รี่คำแรกอร่อยมากๆค่ะคำแรกของเราในที่สุดเราก็ได้กินละถ้าอย่างนั้นเราก็เอามาเลยนี่เก็บเกี่ยวเบอร์รี่ค่ะถ้ามันโตเต็มที่ใช่ไหมเราก็จะเก็บได้ประมาณ 2-3 เบอร์รี่ต่อ1พุ่มเบอร์รี่นี่เนาะแต่ถ้าโตไม่เต็มที่ค่ะก็จะได้แค่ประมาณ 1-2 เบอร์รี่นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเก็บมาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บเลยเราเดินผ่านเจ้าพุ่มเบอร์รี่ใช่ไหมเราก็จะติดสโลค่ะแต่แน่นอนว่าการติดสโลเนี้ยยกเว้นสำหรับเจ้าพวกหมาจิ้งจอกนะอุ๊ยอุ๊ยเพราะว่าเจ้าหมาจิ้งจอกค่ะหรือว่าสุนัขจิ้งจอกเนี้ยจ
ะมีความสามารถในการเดินผ่านพุ่มเบอร์รี่ได้โดยที่ไม่โดนดาเมจนั่นเองแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นค่ะหรือว่าเป็นผู้เล่นอย่างเราเนาะเวลาที่เราเดินผ่านเจ้าพุ่มเบอร์รี่เนี่ยเราก็จะโดนดาเมจแล้วเราก็จะติดสโลว์นั่นเองแต่หมาจิ้งจอกค่ะมันไม่ติดสโลว์โหเรียกว่ามีอภิเศษพิเศษมันน่าจะจับมาตีก้นทำไมได้ถึงเดินผ่านพุ่มเบอร์รี่ได้โดยที่ไม่โดนดาเมจล่ะทำไมเราถึงโดนผ่านพุ่มเบอร์รี่แล้วเราโดนดาเมจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เลยคือแบบนี้มันคือความไม่เท่าเทียมนั่นไงไปถึงเรื่องนู้นแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยดูข่าวการเมืองมากไปหน่อยช่วงนี้ช่วงที่กำลังเปิดประชุมสภาใช่ไหมคะก็นิดนึงมันต้องติดตามกันนิดนึงใช่ไหมประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปทางไหนอะไรอย่างนี้โอเคมาสิ่งที่เราต้องการคือหมาจิ้งจอกแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เรายังสับสนอยู่ระหว่างหมาป่าหมาจิ้งจอกหรือว่าเราจะเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกดีก็นั่นเลยค่ะยังสับสนกับชื่อเรียกอยู่เอาง่ายๆว่าเป็นหมาเหมือนกันแล้วกันเอางั้นเลยเหรอก็เป็นหมาเหมือนกันใช่ไหมจะหมาป่าหรือหมาจิ้งจอกค่ะมันก็เป็นหมาเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าถ้าแก่แล้วอ่ะต่อให้แบบสีฟ้าสีเขียวสีเขียวอ่อนอะไรอย่างงี้ค่ะก็เรียกว่าสีฟ้าหมดนั่นแหละคนแก่ใช่ไหมเวลาแบบอยากจะใช้ให้ลูกหลานค่ะไปหยิบกะละมังให้หน่อยอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าไปหยิบกะละมังสีฟ้าให้หน่อยแต่มันก็คือกะละมังสีเขียวโอ้โอเคไม่เป็นไรค่ะเราอย่านอกเรื่องเลยเดี๋ยวนะแถวนี้ไม่มีเหรอเฮ้ยเอาจริงสิมีแค่พุ่มเบอร์รี่เหรอแล้วหมาล่ะต้องการหมาอย่างน้อย2ตัวไม่ได้นะต้องการหมานะตรงนี้ไบโอมอะไรคะเนี่ยตรงนี้เป็นเมาเทนตอนกลางวันก็น่าจะนอนนี่ไม่ได้นะต้องเจอนะแต่ตรงนี้ก็เป็นไทก้าที่แคบมากเนาะเราจะเจอไหมเนี่ยหรือถ้าเจอนี่ค่ะก็น่าจะเจอไปนานแล้วแหละแปลว่าแถวนี้ไม่มีหมาปลาเหรอไม่มีเจอแล้วค่ะเจอแล้วแหมก็ตัวเขาเล็กไงก็ต้องให้อภัยกันหน่อยมาโอเคยืมพฤติกรรมของหมาปลาจะนอนใต้ร่มไม้ค่ะในตอนกลางวันแล้วก็ไม่ใช่สิพฤติกรรมของหมาจิ้งจอกค่ะจะนอนใต้ต้นไม้ในเวลากลางวันแล้วก็จะออกล่าเหยื่อในตอนคืนนั่นเองก็ถ้าเรากดชิปค่ะเราก็สามารถที่จะเดินไปหาเจ้าหมาจิ้งจอกได้โดยที่เขาจะไม่ตื่นนั่นเองโอเคเราไปใกล้ๆแล้วเราค่อยกดชิปไปได้ค่ะมาแน่นอนว่าหมาจิ้งจอกค่ะเป็นสัตว์ที่รักอิสระดังนั้นเราไม่สามารถอุ๊ยนั่นไงตื่นแล้วเราไม่สามารถที่จะจับตัวพ่อตัวแม่ของมันได้เราจะจับได้แค่ตัวลูกของมันเท่านั้นคือหมายถึงว่าเจ้าตัวพ่อตัวแม่ค่ะเขาจะดื้อแล้วเขาแบบจะไม่เชื่อใจเราดังนั้นก็จะมีแค่ตัวลูกเท่านั้นแหละที่เราสามารถที่จะทำให้เขาเชื่อใจเราได้แล้วเราก็เอากลับไปเลี้ยงได้แบบสบายๆเราจะวิ่งไล่หมาจิ้งจอกไหมนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะเพราะว่าสปีดของหมาจิ้งจอกไวกว่าผู้เล่นดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือการค่อยๆคือเราจะลงบล็อกแบบนี้ไม่ได้อะกดชิปอยู่ต้องกดบล็อกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรากดชิปเราจะแบบไม่สามารถออกจากบล็อกได้เนาะมาแล้วตัวที่ขวายืมตัวนี้ด้วยสวัสดีมาอ้าวไปอย่างน้อยอ่ะขอสัก4ตัวแล้วกันค่ะแบบเซฟหน่อยเนาะแต่ปัญหาก็คือไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นตัวเล็กมากๆใช่ไหมนี่ค่ะตัวเล็กมากๆดังนั้นหาไม่ง่ายเลยวิ่งนั่งไงยืมขุดบล็อกก่อนจะได้กดชิปเดินค่ะก็ตามข้อกำหนดใช่ไหมคะสุนัขจิ้งจอกจะนอนแบบใต้ร่มไม้หรือว่าในบริเวณที่มีแสงสว่างประมาณต่ำกว่า14ถ้าจำไม่ผิดดังนั้นค่ะถ้าเราแบบกดชิปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เดินไปเดี๋ยวเขาก็ไปนอนเองนั่นแหละนั่นไงนี่ไงนอนแล้วโอ้โหอย่าเพิ่งนอนสิเดี๋ยวหาอีกตัวหนึ่งให้เจอก่อนว่าแต่ไปไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่แบบนั่นไงอยู่นู้นค่ะ
เราลองวิ่งไล่ดูไหมว่าเราจะจับได้ไหมมาเจ้าตัวน้อยมาวิ่งแข่งกันหน่อยยืบเขาสปีดไวมากแต่ก็จับได้อ่ะดูสุนัขยิ้มจ่อค่ะเป็นนำสัตว์ที่มีสปีดในการวิ่งไวมากเราจับได้แล้ว4ตัวโอเคเรียบร้อยน่ารักมากๆค่ะดังนั้นเราจะพาเจ้าครอบครัวพวกนี้กลับไปอยู่ที่บ้านเราดีกว่าเราจับหมาป่ามา4ตัวค่ะแต่กลับมาได้แค่2ตัวเราให้เบอร์รี่เขาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าพอไม่ให้เบอร์รี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขามีพฤติกรรมที่แบบชอบไปวิ่งไล่ไก่แล้วก็หนีหลุดจากเชือกค่ะดังนั้นเราก็เลยให้เบอร์รี่เขาแล้วกันเขาจะได้เชื่อใจเราเนาะก็จาก4ตัวค่ะเหลือกลับมาแค่2ตัวเพราะอีก2ตัวนี้แบบไล่ไก่แล้วก็หายไปไหนไม่รู้กว่าจะลากมาได้ใช้เวลาพอสมควรค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วเนาะโอเคมาต้องทำที่อยู่ให้กับเจ้าพวกหมาจิ้งจอกหน่อยแต่ก่อนอื่นเอาเขาไปไว้ในบ้านก่อนแล้วกันเอ๊ะต้องมาบ้านได้แค่1ตัวแล้วอีก1ตัวล่ะอีก1ตัวหายไปไหนฮึบอีอย่า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 พุ่งไปนี่มานี่มานี่เลยคาบอะไรอยู่ในปากอีกแล้วเผลอไม่ได้ค่ะมีอะไรตกอยู่ที่พื้นนี้ขอให้บอกนี่คือแบบผู้ทำความสะอาดอย่างดีมานี่ก็เอ๊ะผูกเชือกมีผูกรวมกันอ่ะเรียบร้อยค่ะคาบอะไรไว้ในปากเอ่ยเอ๊ะไม่แน่ใจค่ะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อะไรเอ่ยเนื้อไก่เหรอไม่น่าจะเป็นเนื้อไก่นะอาจจะเป็นปลาค่ะเพราะว่าลากผ่านน้ำมาหรือไม่ก็เหมือนอะไรสักอย่างธนูเอ๊ะบอกไม่ถูกเนี่ยน่าจะเป็นธนูค่ะใช่แล้วก็อยู่นี่ไปก่อนนะเดี๋ยวไปทำคอกให้อยู่แป๊บนึงค่ะเราได้ทำกองให้กับเจ้าหมาจิ้งจอกพวกนี้ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังสงสัยไม่หายว่าเขาคาบอะไรไว้ในปากถ้าเช่นนั้นสมมติถ้าเราโยนนี่ล่ะเพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าพวกหมาจิ้งจอกค่ะคือจะคายทุกอย่างอ๋อคาบเชือกของเราไว้นั่นเองคือเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะจะมีพฤติกรรมที่ว่าเขาจะคายของที่อยู่ในปากเนาะเมื่อเจออาหารค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือเบอร์รี่ที่เราโยนให้นั่นเองเพราะว่าจะมีพฤติกรรมในการเลือกคาบอาหารเป็นอันดับแรกก็อย่างนี้เห็นเขาคาบอาหารแล้วเขาใช้เวลากินเท่าไหร่เอ่ยนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะรู้ค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าในอาหารหนึ่งคำที่เขาคาบเนี่ยโอ้กินแล้วสินะก็ใช้เวลาประมาณเกือบ10วินาทีเนาะในการที่จะกินอะไรอย่างนี้ค่ะถามว่าเราไปจับเจ้าพวกนี้มาทำไมคำตอบคือเราไม่คิดจับเขาหรอกค่ะถ้าเราไม่คิดจะเอาเขามาทำฟาร์มใช่ไหมเดี๋ยวเอ๊ะให้อาหารไปแล้วแต่ทำไมไม่เกิดลูกล่ะอ่ะเราต้องอยู่ไกลๆใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมา เราต้องการให้เกิดลูกตัวน้อยค่ะซึ่งก็ไม่ยอมเกิดลูกตัวน้อยเลยอะเรียบร้อยเกิดได้สักทีเพราะว่าอะไรเพราะเรากดชิปอะไรอย่างงี้เขาก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเราใช่ไหมเขาก็เลยไม่วิ่งหนีนั่นเองค่ะถูกต้องไหมเอ่ยเราเข้าใจถูกไหมอะนี่ค่ะพฤติกรรมแต่พอเราไปยืนใกล้ๆนะเรากดชิปอ๋อชัดเจนค่ะก็เป็นเหมือนข้อกำหนดที่แบบว่าเราสามารถจับเจ้าพวกหมาจิ้งจอกได้เวลากลางวันถ้าเรากดชิปเนาะก็เหมือนกับการย่องไปหานั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รับรู้ถึงเราในแง่ที่มองเห็นเราเนาะแต่เขารับรู้จากเสียงฝีเท้าของเรานั่นเองอ๋อพฤติกรรมค่ะดูสงบขึ้นมาทันทีเลยยังไงพอเราแบบยืนเต็มตัวอีกครั้งก็แบบวิ่งบุญแน่นอน กดชิปค่ะอยู่ได้แบบสงบดีมากๆก็ได้มาละในอนาคตค่ะเราก็จะขยายเจ้าพวกหมาจิ้งจอกเนี่ยให้มีจำนวนมากๆเพื่อที่จะได้เอาไปทำฟาร์มเบอร์รี่นั่นเองเพราะว่าเราคิดรูปแบบการทำฟาร์มเบอร์รี่ไว้ค่ะจะใช้คอมโบร่วมกับเจ้าพวกหมาจิ้งจอกนั่นเองก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทำเนาะแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบฟาร์มที่สามารถทำได้ในระบบอัตโนมัติแบบ 100% นั่นเองถามว่าสามารถทำรูปแบบอื่นได้ไหมนอกจากอัตโนมัติแบบ 100% นี้ค่ะก็สามารถที่จะทำเป็นระบบ AFK ได้โดยใช้คอมโบร่วมกับบอนมิวนั่นเองก็ทำได้เหมือนกันเนาะ
หรือไม่ก็ปลูกธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยเก็บเกี่ยวก็ได้เช่นเดียวกันคือเราอยากจะได้เบอร์รี่ดังนั้นเราก็ต้องทำฟาร์มค่ะแต่ระบบฟาร์มที่น่าสนใจนี้ก็คือการคอมโบร่วมกับเจ้าพวกหมาจิ้งจอกนั่นเองน่าจะเป็นอะไรที่แต่คิดว่าน่าจะต้องมีปัญหานิดนึงแหละในเรื่องที่หมาจิ้งจอกนี่ค่ะจะคาบอาหารไว้ในปากชั่วขณะหนึ่งเนาะก่อนที่เขาจะกินนั่นเองดังนั้นถ้าเราอาศัยพฤติกรรมในการให้เจ้าพวกหมาจิ้งจอกเก็บเกี่ยวเบอร์รี่อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะต้องคิดคำนวณให้ดีนิดนึงก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดนั่นเองโอเคระหว่างนี้นายก็อยู่ในนี้ก่อนนะระหว่างที่เรากำลังรอการขยายพันธุ์เจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้ค่ะเรามาทำฟาร์มเบอร์รี่กันก่อนดีกว่าฟาร์มเบอร์รี่แบบที่ง่ายที่สุดอย่างแรกค่ะก็คือการปลูกบนดินแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยฟาร์มเบอร์รี่แบบง่ายอย่างแรกก็คือการปลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็รอให้โตเนาะจากนั้นเราก็ค่อยเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ค่ะแต่ทีนี้มันมีอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้ง่ายก็คือเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าโบนมิลนั่นเองลืมคราฟไมค์คาร์ดค่ะเรามาคราฟไมค์คาร์ดก่อนได้ไมค์คาร์ดมาแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์ได้มาแล้วเนาะจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการค่ะก็คือเจ้ารางรถไฟธรรมดาอ๋อนี่ไงมีรางรถไฟธรรมดาอยู่โอเคถ้าขนาดนี้ค่ะน่าจะเข้าของครบแล้วได้เวลาในการไปสร้างแล้วฟาร์มเบอร์รี่ในรูปแบบการคอมโบร่วมกับโบนมิลค่ะเราก็มาตรงนี้เลยที่เดิมของเราเนาะทีนี้อย่างแรกค่ะเราก็วางรังมาก่อนวาง1รังตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาฮอปเปอร์มาก่อนเนาะพอมี1รังตรงนี้ใช่ไหมเราก็วางฮอปเปอร์ค่ะตรงนี้จากนั้นเราก็วางรางรถไฟเป็นเรลพาวเวอร์เรลหรือว่าเป็นแบบดีเทคเตอร์เรลหรือว่าแอคทิเวเตอร์เรลก็ได้ค่ะขอเป็นรางแค่รางรถไฟก็พอเนาะพอได้เป็นแบบนี้ปุ๊บทีนี้เราก็วางเจ้าไมคัสวิทฮอปเปอร์ค่ะตรงนี้เลยจากนั้นด้านข้างไมคัสวิทฮอปเปอร์ค่ะเพื่อความสวยงามก็ล้อมด้วยกระจกโอเคได้มาเป็นแบบนี้ใช่มะทีนี้ด้านบนของไมคัสวิทฮอปเปอร์ค่ะก็ให้วางเป็นดินแบบนี้เรียบร้อยแล้วง่าทีนี้ตรงด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้ค่ะเราก็วางเป็นเจ้าดิเพนเซอร์เจ้าดิเพนเซอร์ตัวนี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการปล่อยโบนมิลมาหาเจ้าเบอร์รี่นั่นเองก็เดี๋ยวเอาโบนบล็อกน้อยย่อยค่ะเป็นโบนมิลแล้วก็โบนมิลใส่ในดิเพนเซอร์เลยนี่เต็มเรียบร้อยก็ได้เป็นแบบนี้ดูดีขึ้นมาแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะก็ล้อมกรอบให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อที่ว่าเบอร์รี่ที่ได้มาค่ะจะได้ไม่กระเด็นด้วยนั่นเองได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมต่อมาค่ะก็ต่อบล็อกขึ้นมาด้านบนนี้เลยแล้วก็ต่อบล็อกมาค่ะเป็น2บล็อกแบบนี้ทีนี้เราก็วางฮอปเปอร์ค่ะหันหน้าเข้าหากันแน่นอนว่าเลือกระบบกระพริบจากฮอปเปอร์ค่ะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เงียบเสียงด้วยจากนั้นก็ใช้เรสโตนคอมเพรสเซอร์ในการตรวจจับการทำงานของไอเทมในฮอปเปอร์เนาะก็วางเลยค่ะแล้วก็ใส่ไอเทมอะไรก็ได้1อย่างในที่นี้เอาเป็นเบอร์รี่แล้วกันนี่เห็นว่าก็สามารถที่จะปล่อยบนมิวได้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการปึ๊บไม่สามารถหยุดการทำงานได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถหยุดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกระจกแน่นอนเลยมาดูซิถ้าเปลี่ยนเป็นวอล์คอย่างอื่นล่ะแล้วเราวางนี่ค่ะสามารถหยุดได้ถึงแม้ว่ากระจกค่ะสามารถที่จะวางไอเทมที่แบบแต่ก่อนไม่เคยวางบนกระจกได้เนาะอย่างเช่นจะพวกเรสโตนอะไรได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างเช่นการส่งกระแสไฟข้ามบล็อกนั่นเองเขาส่งไม่ได้ค่ะก็ต้องวางเป็นบล็อกอย่างอื่นแทนเพื่อหยุดการทำงานอย่างสุดท้ายที่เราต้องทำค่ะก็คือการเอาเจ้าเบอร์รี่ค่ะปลูกในนี้เลยล้อมกรอบปิดให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็ปิดด้วยไอเทมจะได้แบบไม่ไหลเข้ามาเนาะก็ได้เป็นแบบนี้แล้วทีนี้ข้างบนนี้มีอะไรที่เราสามารถทำเพิ่มเติมได้ไหมมีค่ะนั่นก็คือการเอาฮอปเปอร์มาวางตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็วางรังค่ะตามด้วยเจ้าบนมิวนั่นเองก็อย่างน้อยจะได้แบบมีบนมิวเยอะๆใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็จัดไปจัดมาใส่ไปเลยเอาให้เต็มค่ะโอเคหมดเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเอง
เราก็ได้เวลาในการมาทดลองแล้วใช่ไหมว่าจะได้ผลผลิตดีแค่ไหนเราก็สับสวิตช์เลยค่ะเห็นชัดเจนเลยว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลชัดเจนค่ะคือต้องใช้มือผู้เล่นในการเก็บเกี่ยวใช่ไหมโอ้โหทำไม่ได้เหรอจริงหรือเรายังแบบไม่ค่อยอยากจะเชื่อใจตอนแรกค่ะเราคิดว่าระบบการใช้แบบนี้มันถูกก๊อปปี้มาจากพวกดอกไม้อะไรอย่างนี้ค่ะที่สามารถวางนิเทนเซอร์แล้วใส่บนมิวใช่ไหมดอกไม้ก็จะถูกแบบปล่อยออกมาอัตโนมัติได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกเก็บเกี่ยวอัตโนมัติได้ใช่ไหมแต่นี้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้ค่ะเอ๊ะแปลกนะเนี่ยโบนมิลถูกใจแต่ก็ไม่ได้ผลผลิตชัดเจนเลยก็คือไม่เหมือนกับดอกไม้นั่นเองถ้าเป็นดอกไม้แค่ใส่โบนมิลในดิมเซอร์อะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถที่จะออกผลผลิตมาได้เนาะอย่างงี้ก็หมายความว่าถ้าเราจะต้องทำเองเราก็ต้องกดอีขวาเองสินะเราก็เอาดิมเซอร์หนึ่งตัวค่ะมาวางตรงนี้ทีนี้เราก็วางฮอปเปอร์เลยแล้วก็เอาลังมาค่ะวางลังมาตรงนี้นะเพื่อที่จะได้ใส่บนมิวนั่นเองแน่นอนว่าเขาแบ่งบนมิวมาหน่อยนะแบ่งมาใส่ในลังนี้ค่ะอ่ะตอนนี้เรามีบนมิวสองลังแล้วจากนั้นในส่วนตรงนี้เราก็ขุดออกแล้วเราก็วางกระจกตรงนี้ค่ะตามด้วยเจ้าริสโตนดัตจะทำงานได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นกระจกไม่ค่อยแน่ใจต้องลองดูค่ะถึงจะรู้สับสวิตช์ทำงานได้ไหมเนี่ยได้ค่ะมีควันออกมาทั้งสองฝั่งเลยก็แปลว่าใช้ได้วางเรสโตนนัดตรงนี้ค่ะกระแสไฟสามารถจ่ายคำบล็อกมาได้แล้วดิฟเซอร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาในการทดสอบของเราแล้วเราก็ขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือวางเจ้าเบอร์รี่ไปทำทางขึ้นไว้ด้วยแล้วเราก็ลองมาสับสวิตช์ดูทีนี้เอาเบอร์รี่เก็บอันนี้นี่ก่อนค่ะโอเคโตแล้วทีนี้เราลองกดที่ขวาค่ะนี่ดูสิทุกครั้งที่กดนี้ตรงนี้จะเป็นเจ้าเบอร์รี่ที่โตขนาดเต็มวัยใช่ไหมหมั่นก่อนปึ๊บนี่ค่ะพอบนมิวปล่อยพร้อมกัน2อันเนาะเจ้าเบอร์รี่ค่ะก็จะโตเป็นขั้นสูงสุดเป็นสเตจสูงสุดนี้เวลาที่เรากดคลิกแบบนี้ค่ะมันก็จะได้แบบผลผลิตมากกว่านั่นเองก็คือจะเห็นนี่ค่ะว่าเบอร์รี่ที่โผล่มาตรงหน้าเราเนี่ยไม่มีเบอร์รี่สีชมพูเลยเป็นแต่เบอร์รี่สีแดงค่ะก็แปลว่าใช้ได้ทีนี้เราก็กดคลิกขวาค้างได้เลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีเบอร์รี่มานั้นหมายความว่าเราจะได้เบอร์รี่ค่ะที่โตเต็มที่แล้วนั่นเองอ๋อเรียบร้อยก็วิธีนี้ค่ะก็ทำฟาร์มได้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมตรงนี้ให้สวยงามก่อนเมื่อเราทำการล้อมกระจกเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ดูดีขึ้นมาแล้วก็ปูด้วยกระจกสีเขียวค่ะเพื่อความสวยงามตรงนี้ก็มีทางขึ้นไปเพื่อที่จะเอาบอดมิวใส่เข้าไปไว้ในรังนั่นเองโอเคก็น่าจะเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วใช่ไหมแต่เหลืออย่างหนึ่งค่ะก็คือในบริเวณตรงนี้เราสังเกตว่าเวลาที่เรากดที่ขวาค่ะที่เบอร์รี่เนี่ยบางทีค่ะเจ้าเบอร์รี่มันดูดเข้าตัวเราเนาะเพราะว่าถ้าเรามายืนแถวนี้ใกล้ๆค่ะเจ้าเบอร์รี่ก็อาจจะดูดเข้าตัวเราได้ดังนั้นเราก็เลยตั้งใจค่ะว่าจะวางตรงนี้เป็นรั้วแน่นอนว่าจะวางเป็นสแลบก็ได้เพราะว่าวางเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่มือเราสามารถลอดผ่านช่องได้นั่นเองทีนี้พอเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่เรายืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆหน่อยแล้วเรากดอย่างนี้ค่ะเจ้าพวกเบอร์รี่ที่ได้มาเนาะมันก็จะได้ไม่ดิ้งออกข้างนอกค่ะแล้วเราก็แบบมีช่องที่เราสามารถที่จะกดคลิกขวาได้นั่นเองก็ออกแบบเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนจะใช้ได้แล้วใช่ไหมส่วนตรงนี้ค่ะก็ปล่อยไว้เป็นช่องว่างแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เวลามาลองแล้วตอนนี้ของในตัวของเราเอาออกก่อนเนาะเบอร์รี่จะได้ดูค่ะว่าจะมีเบอร์รี่เข้าตัวเราหรือเปล่านั่นเองอ่ะนี่เลยทีนี้เราก็สับสวิตช์ค่ะมาแล้วเราก็คลิกตรงนี้ได้ค่ะนี่กดคลิกขวาค้างไว้จากนั้นก็ถอดสายเมาส์ออกค่ะก็โอ้โหมีเบอร์รี่ร่วงมาข้างล่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะตอนแรกตั้งใจว่ามันไม่น่าจะร่วงมานะดูสิ
คือถ้าหลุดค่ะก็จะได้แบบต้องปรับแก้ไงว่ารั้วใช้ไม่ได้นะมีเบอร์รี่หลุดออกมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่น่าจะหลุดใช่ไหมมาเอาสแลบผ่านไหนๆก็ไหนๆละเอาสแลบเลยแล้วกันเนาะไปมานี่ไงจัดได้มาแล้วโอเคก็เปลี่ยนตรงนี้เนาะแล้วก็ทำเป็นสแลบแบบนี้จะเด้งออกมาไม่นานต้องลองดูค่ะกันด้วยสแลบแล้วนะถ้าอย่างองเด้งออกมาได้นี้ก็สุดยอดอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้จะวางสแลบน่าจะเด้งออกมาได้ค่ะเพราะว่าดูจากขนาดของผลแล้วอาจจะเด้งออกมาได้ไหมแต่ปกติโดยพฤติกรรมแล้วไอเทมมันจะไม่เด้งเข้าในช่องสแลบนะต้องลองดูสักพักค่ะนี่อย่างที่เราเห็นตอนนี้โอ้โหเบอร์รี่เกือบจะพวกหมาจิ้งจอกตัวน้อยค่ะจะพูดว่าเป็นหมาป่าอีกแล้วตามความเคยชินเราต้องไปรีเซ็ตสมองตัวเองใหม่ค่ะแล้วเราก็บอกว่านี่คือหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกหรือไม่ก็ท่องไว้ค่ะว่าสุนัขจิ้งจอกนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเรียกผิดเป็นหมาป่าหรือไม่ก็แบบเรียกหมาจิ้งจอกนี้ก็ยังพอได้อยู่ค่ะแต่จะเรียกเป็นหมาป่านี้มันไม่ใช่ใช่ไหมคือเราจะต้องท่องไว้ว่านี่คือหมาจิ้งจอกหรือไม่ก็คือสุนัขจิ้งจอกนะนี่ค่ะก็มาเรื่อยๆถ้าเรากดที่ปากค้างไว้แล้วเราก็ถอดสายเมาส์ค่ะมือของเราก็จะกดที่ขวาเรื่อยๆเนาะเราก็จะได้เบอร์รี่มาเรื่อยๆนั่นเองก็ถือว่าได้ได้เป็นแบบฟาร์มเบอร์รี่อย่างง่ายค่ะเพื่ออาหารของเจ้าหมาจิ้งจอกในเบื้องต้นเพื่อการขยายพันธุ์โอ้นี่ไงมาเรื่อยๆเลยค่ะสวีทเบอร์รี่หรือเรียกง่ายๆค่ะว่าเป็นเบอร์รี่ธรรมดานั่นเองมาก็ดูซิในฮอปเปอร์นี่ไงอยู่ในนี้ค่ะถ้าออกมาหมดก็ได้เยอะอยู่นะใช่ไหมก็ได้ตามจำนวนบอลมิลที่เรามีนั่นเองค่ะแต่การได้มาเบื้องต้นในขนาดนี้ก็เยอะแล้วแหละแบบนี้ค่ะก็1กองใช่ไหมจะขยายพันธุ์เจ้าสุนัขจิ้งจอกได้32ตัวเพราะว่าจะต้องใช้ตัวพ่อกับตัวแม่ผสมกันใช่ไหมคะดังนั้น1กองก็จะได้ทั้ง32ตัวก็เยอะแล้วนะใช่ไหมแต่อย่างน้อยค่ะในวันนี้เราก็ได้เบอร์รี่มาแล้วโอ้โหนี่มุมมองในการกินแบบนี้ค่ะกินได้แบบหกเลอะเทอะมากแต่ก็เป็นอะไรที่แบบฟินดีค่ะมากดชิปเพื่อเขาไปวิ่งหนีเราแล้วเราก็ให้อาหารมาเลยจะได้แบบผสมพันธุ์กันโอเคยังไงมีลูกตัวน้อยมาแล้วตรงนั้นก็ต้องมีลูกตัวน้อยด้วยใช้ได้ค่ะเราก็ต้องผสมพันธุ์แบบนี้ค่ะไปเรื่อยนั่นเองจนกว่าเราจะมีสุนัขจิ้งจอกในจำนวนที่เพียงพอต่อการทำฟาร์มเมอรี่ค่ะในรูปแบบที่อัตโนมัติมากขึ้นแล้วก็ในรูปแบบที่ดีมากขึ้นนั่นเองแต่ว่านะแค่ปลูกธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแค่เห็นอย่างเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคือแบบแค่ปลูกแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยค่ะปลูกแบบเนี้ยมีความสุขในเรื่องของความฟินที่ได้มาเก็บเกี่ยวเบอร์รี่นะแต่ก็มันแบบไม่ใช่ฟาร์มอัตโนมัติไงเราจะยอมให้เป็นแค่การปลูกแบบนี้ไม่ได้ค่ะการปลูกแบบเนี้ยเอาไว้แค่ตกแต่งก็พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างฟาร์มเบอร์รี่อัตโนมัติแบบจริงจังในอนาคตดีกว่าสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ